เล็กเบาจืดหยุ่นคล่องตัวสูงกับค่า F2.8 ตลอดช่วงนี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชาวคอนเทนต์ครีเอเตอร์ Sony 24-50 F2.8G ถือได้ว่าเป็นเลนส์ Normal Zoom ที่มีความ compact แล้วก็มีความเล็กแม้ว่าเลนส์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเลนส์ในช่วงของเซนเซอร์ฟูลเฟรมก็ตามทีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเลนส์ Normal Zoom ทั่วๆไปนะครับผมเขาจะมีระยะอยู่ที่24-70ก็ดีนะครับ24-105ก็ดีการมาพร้อมกับค่า F2.8 เขาเนี่ยมันทำให้เวลาที่เพื่อนๆนะครับผมเอาไปใช้งานจริงๆนะมันจะเสมือนว่ามีเลนส์ฟิกตั้งแต่ระยะ24นะครับ28นะ35 40แล้วก็50รวมอยู่ในกระบอกเดียวกันโดยที่ว่ามีน้ำหนักยังรวมกันแล้วเนี่ยไม่ถึง5ขีดด้วยกันนะครับผมนะกลุ่มทาร์เก็ตของเขานะครับผมจะเป็นกลุ่มสายคาเฟ่นะครับผมหรือกลุ่มสายฟู้ดเป็นหลักนะครับผมเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับผมนะเบิร์ดเชื่อว่าทุกคนอยากจะได้ภาพที่มีคุณภาพมากกว่าสมาร์ทโฟนนะครับผมประกอบกับว่าอยากได้เลนส์ที่มีค่า f กว้างๆนะครับผมโอเค F2.8 มันอาจจะเบลอได้ไม่เยอะเมื่อเทียบกับพวกเลนส์ที่มีค่า f กว้างๆอย่างเช่นพวก F1.4 หรือค่า F1.8 แต่ถ้าคุณไม่ได้แบบว่าต้องการการเบลอหลังคุณต้องการที่จะเก็บดีเทลเก็บการเล่าสตอรี่ฉากหลังมาสามารถที่จะตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างสบายๆและก็ค่อนข้างที่จะลงตัวได้อย่างดีถ้าใครที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องน้ำหนักเวลาที่คุณจะแบกหรือพกกล้องไปนะครับผมนะประกอบกับว่าการมาพร้อมกับค่า F2.8 ของเขานะครับผมมันทำให้มีความคล่องตัวในการใช้งานในทุกๆระยะเลนตั้งแต่ระยะ24จนถึงระยะ50ซึ่งในวันที่นาเบิร์ดได้ออกไปใช้งานนะครับผมนาเบิร์ดก็ได้ออกไปใช้งานพร้อมกับกล้อง Sony A7 IV ซึ่งเป็นกล้องสายไฮเลสนั่นเองเซ็นเซอร์ระดับ60ล้านเนี่ยเจ้าเลนรุ่นนี้มันตอบโจทย์ไหมคุณภาพดรอปไปหรือเปล่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแม้ว่านาเบิร์ดจะถ่ายที่F2.8 บนเซนเซอร์ความละเอียดถึง60ล้านของเจ้า Sony A7 IV แต่เจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดดีเทลต่างๆออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมแม้ว่าการเจอกับเซนเซอร์ระดับ60ล้านเนี่ยเลนส์หรือออปติกของเลนส์นะครับผมมันจะต้องถึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเคลียร์หรือจะเป็นในส่วนของตัวงานวิดีโอก็มีความยืดหยุ่นไม่แพ้กันอย่าลืมนะครับว่าเจ้า Sony 24-50 รุ่นนี้ก็จะมีค่ารูรับแสงที่ F2.8 ตลอดช่วงประกอบกับว่าเวลาที่เราถ่ายวีโอนะครับผมบางสถานการณ์นะครับผมมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ค่า ISO สูงจากการที่เราได้ค่า F กว้างๆในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งอย่างที่นาเบิร์ดได้บอกไปนะครับผมว่าเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมออกมาเพื่อตอบโจทย์แล้วก็เอาใจชาวคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อย่างลงตัวเลยนั่นเองพอพูดถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนก็จะนึกถึงการทำเซลฟี่ก็ดีหรือการทำเดินวอล์กระยะ24ของเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับผมโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆนะครับผมจำเป็นจะต้องเปิดระบบกันสั่นแบบแอคทีฟนะครับผมเพราะไอ้เจ้าระบบกันสั่นแอคทีฟในโหมดวิดีโอนะครับผมมันจะทำให้เฟรมภาพวิดีโอของเรานะครับผมมันโดนครอปเข้ามามันจะเหลือแค่หน้าของเรานะครับผมมันจะไม่เห็นเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างของเราหรือไม่เห็นบรรยากาศรอบข้างซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะบอกว่าเจ้าเลนส์รุ่นนี้มีระดับราคาที่ 50,000 อัพแน่นอนเพราะว่าได้ทั้ง 2.8 นะครับผมแล้วก็เป็นช่วง Normal Zoom อีกทั้งไปเลนในเกรด G เลนนะครับผมแต่สำหรับราคาของเจ้าตัว Sony 24-50 F2.8G รุ่นนี้นะครับผมจะมีราคาอยู่ที่ 42,990 บาทด้วยกันเป็นราคาเปิดเริ่มต้นนะครับผมยังไม่รวมแอดออนนะครับผมยังไม่รวมโปรโมชั่นหรือส่วนลดต่างๆอ่ะพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมเข้าไปอุดหนุนพวกเราได้ที่ร้านกล้องสีชมพูนะครับผมซึ่งภายในเว็บไซต์นะครับผมไม่ได้มีแค่เลนส์รุ่นนี้เพียงเดียวนะครับผมยังมีสินค้าอื่นๆจากทาง Sony นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับผมเลนส์
นะครับผมแอคเซสซอรีเสริมต่างๆที่สำคัญนะครับผมเว็บไซต์ของเราเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องเก็บโค้ดแต่อย่างใดขอแค่ว่ามูลค่าในการชำระนะครับผมมันถึงเกณฑ์กับตัวโค้ดของเรามันจะมีป๊อปอัพในส่งตัวโค้ดขึ้นมาให้กับเพื่อนๆในการกดใช้ส่วนลดในการชำระค่าสินค้าตรงนั้นได้โดยทันทีนั่นเองนะครับผมครบจบทุกอย่างที่ร้านกล้องสีชมพูเอาล่ะถ้าเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วนะครับผมก็ดูคลิปถึงแค่ตรงนี้พอแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูข้อมูลเชิงลึกในการทดสอบวิเคราะห์ต่างๆนะครับผมรอชมในเซสชั่นต่อไปได้เลยเอาเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับผมอย่างเรื่องระบบโฟกัสนะครับระบบโฟกัสของเจ้าตัวนี้นะครับผมนาเบิร์ดกล้าพูดเลยว่าหายห่วงนะครับผมนะด้วยความที่คิลเลอร์ฟีเจอร์ของทางโซนี่อยู่แล้วเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องระบบโฟกัสอยู่แล้วนะครับผมประกอบกับว่ามันเป็นเลนส์ในระดับเกรด G เพราะฉะนั้นนะครับผมพวกเทคโนโลยีต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนชุดโฟกัสของเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมมันพร้อมที่จะตอบสนองในการทำงานของเพื่อนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทั้งในสภาพแสงปกติหรือในสภาพแสงน้อยนะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องระบบโฟกัสแล้วนะครับผมก็จะต้องพูดถึงเรื่องอาการโฟกัสบีดดิ้งในงานวิดีโออันนี้นะเบิร์ตต้องขอพูดแบบตรงๆเลยว่าอาการโฟกัสบีดดิ้งของเจ้าตัว Sony 24-50f/2.8G รุ่นนี้นะมีปรากฏให้เห็นนะครับผมทั้งที่ระยะ24มิลและก็ช่วงระยะ50มิลนะลักษณะของเขานะครับผมก็คือเวลาที่เพื่อนย้ายตำแหน่งจุดโฟกัสจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมนะเปอร์สเปกทีฟของภาพมันจะมีการขยับแล้วตัวเฟรมนะครับผมมันจะมีการเคลื่อนค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมนะอย่างเช่นเฟรมภาพที่นาเบอร์เอามาให้ดูนะครับผมจะเห็นว่านะครับผมฉากหลังที่เป็นบริเวณตรงเตียงนอนนะครับผมมันจะมีการขยับแบบชัดเจนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เพื่อนๆเอาไปถ่ายวีโอแบบซีเรียสนะครับผมนะมันจะแก้อาการนี้ได้ค่อนข้างที่จะยากด้วยระยะ24มิลนะครับผมนะนาเบิร์ดก็ไม่พลาดที่จะเอาไปเก็บในส่งตัวอาการสตาร์เอฟเฟกต์หรือการไฟแฉกให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนะส่วนตัวนาเบิร์ดนะครับผมนะสำหรับอาการไฟแฉกของเจ้าเลนส์รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีอาการไฟแฉกที่คมนะครับผมแต่คมไม่สุดแม้ว่านาเบิร์ดจะหลีไปที่ F16 แล้วก็ F22 แล้วก็ตามทีไอ้เจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมเวลาที่เพื่อนๆทำการถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยมันจะเจออาการโกลด์แฟร์ปรากฏให้เห็นซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับผมถ่ายในลักษณะย้อนแสงแบบเวิร์สเคสที่นะเบิร์ดถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับผมมันจะเจออาการโกลด์กับแฟร์ในชนิดที่แบบว่ามโหฬารเลยนะครับผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะเบิร์ดได้ถ่ายแบบปะทะกับแสงแบบจังๆนะครับผมอันนี้ย้ำนะถ่ายแบบจังๆนะครับผมลักษณะเนี่ยมันจะเป็นลำแสงพุ่งมาจากแหล่งกำเนิดแสงนะครับผมเป็นริ้วเป็นเส้นตรงๆเข้ามาเลยนะครับผมและตรงบริเวณด้านข้างนะครับผมมันจะเป็นวงแสงเขียวๆนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับบางคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยโอ้มันเจอโกลด์แฟร์เยอะขนาดนี้เลยอย่างนี้มันไม่น่าใช้สินะเบิร์ดนะเบิร์ดต้องบอกเลยว่าอาการโกลด์แฟร์แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเจอแค่ตอนเพื่อนๆถ่ายย้อนแสงแบบตรงๆเท่านั้นนะครับผมถ้าเพื่อนๆเบี่ยงมุมหลบปุ๊บนะครับผมหรือแบบว่าถ่ายตามแสงปกติหรือถ่ายแค่ในร่มหรือในอินดอร์นะครับผมคุณไม่ต้องกังวลกับอาการโกลด์แฟร์ของที่จะปรากฏของเจ้าเลนส์รุ่นนี้ขอต่อเนื่องจากอาการโกลด์แฟร์นะครับผมนั่นคืออาการ CA หรือการเหลื่อมสีภายในภาพซึ่งแต่ละเลนส์นะครับผมจะมีอาการ CA ที่แตกต่างกันนะครับผมบางเลนส์ก็มากบางเลนส์ก็น้อยแต่สำหรับเจ้า Sony 24-50f/2.8G รุ่นนี้นะครับผมที่ f/2.8 นะเบิร์ดกล้าพูดเลยว่ามี CA นะครับผมลักษณะของเขานะครับผมนะมันจะเป็นอาการเหลื่อมสีน้ำเงินแกมม่วงนะครับผมนะซึ่งถ้าเพื่อนๆ เป็นสายโปรเซสนะครับผมแล้วต้องมีการกดซูมดูภาพนะครับผมนะคุณเจอแน่นอนนะครับผมกับอาการ CA ของเจ้าเรนรุ่นนี้ต่อเนื่องกับอาการดิสTorsion หรือการบวมป่องของภาพซึ่งแน่นอนครับอาการ distortion ของเจ้าเรนรุ่นนี้ก็มีเช่นกันนะครับผม
ลักษณะของอาการ distortion นะครับผมที่ระยะ24มิลนะครับผมมันจะมีอาการบวมป่องนะครับผมซึ่งอันเนี้ยนาเบิร์ดเห็นครั้งแรกเนี่ยมันต้องบอกเลยว่ามันมีความคล้ายคลึงกับอาการบวมป่องในกลุ่มเลนส์วายนะครับผมนะคือถ้าใครถ่ายแบบฉากหลังแบบเป็นแพทเทิร์นมาเนี่ยคุณจะเห็นแบบชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนะส่วนที่ระยะ50มิลระยะ50มิลนะครับ distortion ถามว่ามีไหมมีนะครับผมแต่น้อยกว่าช่วงระยะ24มากนะครับผมเมื่อเทียบกันแล้วนะครับผมนะซึ่งอาการ distortion ของเจ้าเลนส์รุ่นนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆถ่ายด้วยไฟล์ JPEG นะครับผมแล้วก็มีการเปิดคำสั่งให้ใช้ตัวโปรไฟล์เลนส์จากในตัวกล้องนะครับผมมันจะมีการแก้ไขให้กับเพื่อนๆโดยทันทีนะครับผมอันนี้สบายใจได้นะครับผมแม้ว่าเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมจะมีค่า f กว้างสุดอยู่ที่ f2.8แต่ที่ f2.8 ของเขานะครับก็จะมีอาการวิดเยตหรือการขอบมืดปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกันนะครับผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับผมถ่ายไฟล์รอมานะครับผมอันนี้เพื่อนๆต้องไปทำการแก้จากในโปรแกรมเฉพาะทางอย่างเช่นในตัว Photoshop เองก็ดีนะครับผมหรือจะแก้ในส่วนของตัว Lightroom เองก็ดีหรือจะเป็นโปรแกรมของทาง Sony เองอย่างตัว Sony Image 8ก็สามารถทำการแก้ในส่วนนี้ได้ด้วยเช่นกันมาถึงตรงนี้แล้วกับระดับราคา 42,990 บาทของเจ้าตัว Sony 24-50 f2.8G นะหลายๆคนนะครับผมมีคำถามแน่นอนว่าแล้วถ้ามันเอาไปเทียบกับเพื่อนร่วมค่ายอย่างตัว 20-70 f4G หรือจะเป็นในระดับโปรไปเลยอย่างตัว 24-70 f2.8 GM2 เอาจริงๆแล้วทั้ง3ตัวตรงนี้เนี่ยมันมีความน่าใช้งานเหมือนกันหมดนะครับผมนะเอาอย่างเช่น 24-50 นะครับผมมันได้เล็กมันได้เบาได้ f2.8 นะหรือจะเป็น 20-70 f4G นะมันก็เป็นเลนในเกรด G เหมือนกันนะครับผมนะแม้ว่าจะเป็นที่ f4 แต่ว่าเขาจะได้ช่วงเริ่มต้นที่ระยะ20มิลจนไปจบที่ระยะ70มิลนะหรือจะเป็น 24-70f2.8 GM2 นะครับ GM นะครับผมไม่มีอะไรให้คลาใจอยู่แล้วทั้งเรื่องออปติกเรื่องความใสโฟกัสเลนส์ของตัว 24-50 เนี่ยแน่นอนครับว่าช่วงมันจะหายไปถึง20มิลด้วยกันแต่อย่าลืมว่าน้ำหนักนะครับผมมันจะทดแทนกันไม่ได้โดยสิ้นเชิงถ้าเราลองเอาน้ำหนักของเจ้า 24-50 มาวางเทียบกับ 20-70 หรือ 24-70 GMคุณจะเห็นเลยว่า 24-50 f2.8G รุ่นนี้จะมีความคอมแพคแล้วก็มีความคล่องตัวมากกว่าเลนส์อีก2รุ่นตรงนั้นแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของค่าหลูรับแสงแน่นอนครับว่า f2.8 เหมือนกับตัว GM2 แต่กับระยะที่หายไป20มิลกับส่วนต่างที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มถ้าคุณจำเป็นจะต้องไปเลือกตัว GM2 ซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้ส่วนต่างตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปประยุกต์หรือพลิกแพงให้เข้ากับการใช้งานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในการทำงานของเพื่อนๆได้ด้วยเช่นกันสามารถที่จะเลือกได้ว่าเฮ้ยฉันซื้อเลนเทเลเพิ่มดีกว่าเฮ้ยหรือฉันจะไปซื้อเลนฟิกเพิ่มดีกว่าเฮ้ยฉันชอบมาโครฉันไปซื้อเลนมาโครเพิ่มดีกว่านะหรือเฮ้ยฉันชอบบอกแบบเป็นชีวิตจิตใจฉันอาจจะไปซื้อเลนวายเพิ่มต่างหากเพื่อเอาไว้ทำบอกเองก็ได้หรือจะเป็นสายแลตะเข็บก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมมันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานแล้วก็กระบวนการทำงานของแต่ละคนด้วยว่าเฮ้ยฉันอาจจะชอบแค่ว่าไปแค่คาเฟ่ฉันอยากได้แค่เลนเบาๆนะครับผมในการถ่ายในชีวิตประจำวันถ่ายพวกซันแนปถ่ายพวกอาหารอะไรทำนองนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆ เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมนะนาเบิร์ดก็ยังจะขอเชียร์ตัว 24-50 f2.8G รุ่นนี้อยู่เหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าตัว 24-50 f2.8G รุ่นนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกนาเบิร์ดนิดนึงส่วนถ้าใครอยากดูรีวิวเลนส์รุ่นอื่นๆของทาง Sony นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น 20-70 เองก็ดีนะครับผมหรือจะเป็น 24-70 เองก็ดีนะครับผมในช่อง YouTube ของ Zoom Camera นะครับผมก็มีการทำคลิปรีวิวของเลนส์ Sony เอาไว้อยู่
หลายๆรุ่นด้วยเช่นกันนะครับผมนะดูจบแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับผมฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ของ Zoom Camera อีกไม่กี่ Subscribe นะครับผมก็จะถึงหลักแสนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวนะเบิร์กขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปรีวิวครั้งถัดไปนะครับผม